นที่จะฝึกมวยก็ต้องถูกขัดเกลาระเบียบวินัยนะครับหลังจากนั้นก็จะฝึกเพื่อรวมกายกับจิตให้เป็นหนึ่งเดียวก็จะเป็นคนดีที่มีความมุ่งมั่นสามารถประสบความสำเร็จในการปฏิบัติสิ่งใดๆได้จากท่าพื้นฐานเชิงรุกที่ผ่านไปนั้นเป็นการฝึกที่อยู่บนท่ายืน2กลุ่มทั้งสิ้นศิลปะมวยไทยในเชิงรุกยังมีชุดฝึกที่พัฒนาจากท่าการยืน2กลุ่มให้เข้ากับรูปแบบของการก้าว3กลุ่มซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่ทั้งการรุกและรับมากขึ้นท่า3กลุ่มต่อยตรงโดยลักษณะของท่าจะเป็นท่าก้าว3กลุ่มแล้วต่อยซึ่งทักษะการออกหมัดและทิศทางจะเป็นแบบเดียวกับท่า2กลุ่มหมัดตรงในขณะเริ่มก้าวจะอยู่ในท่ายืน2ขุมระวังบนก่อนจากนั้นให้เอี้ยวตัวก้าวเท้าขวาออกมาในจังหวะที่ทิ้งน้ำหนักลงพื้นจะชกหมัดออกแล้วดึงกลับพร้อมกับเท้าจากนั้นหมุนตัวทำในลักษณะเดียวกันกับเท้าซ้ายและหมัดซ้ายข้อสังเกตจังหวะการออกอาวุธด้วยหมัดขวาในจังหวะที่1จะเป็นการย่ำเท้าขวา2ย่ำเท้าซ้ายและในจังหวะที่3เป็นการก้าวเท้าออกมาพร้อมกับออกอาวุธและอีกอย่างหนึ่งการออกอาวุธในท่าก้าว3ขุมทั้งเท้าและมือที่ออกอาวุธจะเป็นข้างเดียวกันเสมอในเทคนิคและทักษะการออกหมัดที่คล้ายกันการออกหมัดในท่าเต้น3ขุมยังมีท่าออกหมัดที่น่าศึกษาและนำไปฝึกซ้อมตัวอย่างเช่นท่า3ขุมหมัดเวียงควายท่า3ขุมหมัดเวียงยาวท่า3ขุมหมัดเวียงสั้นท่า3ขุมหมัดเสยยาวท่า3ขุมหมัดเสยสั้นท่า3ขุมหมัดโค้งท่า3ขุมหมัดเวียงคู่ท่า3ขุมหมัดเสยคู่ซึ่งจะใช้ทักษะและเทคนิคการออกหมัดเช่นเดียวกันกับท่ายืน2ขุมในทักษะการฝึกเช่นเดียวกับการออกอาวุธหมัดการใช้อาวุธศอกหรือการตีศอกจะใช้จังหวะที่3ของท่าเต้น3ขุมออกอาวุธด้วยการตีศอกตามท่วงท่าต่างๆตามที่ได้ศึกษามาเช่นท่า3ขุมศอกตีเริ่มจากท่า2ขุมระวังบนก้าวย่ำเท้าขวาเป็นจังหวะที่1เท้าซ้ายเป็นจังหวะที่2เอี้ยวตัวก้าวเท้าขวาออกมาพร้อมกับการตีศอกขวาเป็นจังหวะที่3ทำในลักษณะเดียวกันกับการออกอาวุธศอกด้วยแขนซ้ายฝึกทำสลับต่อเนื่องกันให้คุ้นเคยจะช่วยเพิ่มน้ำหนักและทิศทางส่งผลให้การรุกในท่าศอกตีนี้ได้ผลมากขึ้นและเช่นกันในท่าการออกอาวุธศอกบนพื้นฐานเต้น3ขุมก็จะเป็นทักษะเดียวกันกับพื้นฐานการยืน2ขุมซึ่งยังมีให้ได้ศึกษาและนำไปฝึกซ้อมเพิ่มเติมเช่นท่า3ขุมศอกตัดนอกท่า3ขุมศอกเฉียงท่า3ขุมศอกงัดและท่า3ขุมศอกขว้างเป็นต้นการใช้ท่าศอกยังมีชุดฝึกที่ใช้กับการเต้น3ขุมตัวเมียหรือ3ขุมหลังซึ่งจุดประสงค์ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ศอกหลังในตำแหน่งการยืนที่แตกต่างกันตามสถานการณ์ในขณะนั้นและอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการรุกประชิดตัวในจังหวะเข้าทำมากขึ้นเช่นท่า3ขุมศอกท้องหลังท่า3ขุมศอกเฉียงหลังท่า3ขุมศอกตัดหลังท่า3ขุมศอกตีหลังท่า3ขุมศอกตวัดหลังเป็นต้นโดยใช้ทักษะการออกอาวุธในจังหวะที่3คล้ายกับการเต้น3ขุมหน้าเช่นกัน